น้องดูสิหอยครางยักษ์น่ะใหญ่มากเลยน้องหอยอะไรอ่ะเวมเวมลูกหอยครางหอยครางยักษ์ใหญ่สำหนาเลยพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่สามวีซ่าพี่น้องเด้อนางงามสวัสดีค่ะแล้วก็วันนี้เราอยู่ที่ตลาดนัดนาเกลือไม่ใช่ตลาดทะเลนาเกลือพี่น้องไม่รู้ว่าตลาดอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีอะไรให้เราซื้อบ้างแล้วก็จะมาหาอะไรกินไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่าเดี๋ยวตามไปบังกันได้พี่น้องจ๋ารับรองว่าแซ่บๆแน่นอนไปบังกันเลยจ้าก็เลยเขาก็มากับมาน้ำรถบัสพิเศษพี่น้องรถสองแถวเนาะ20 บาทจากจอมเทียนมาพัทยานาเกลือ20 บาท10บาทต่อคนพี่น้องเดี๋ยวเราไปดูซิเดินดูจากข้างในดีกว่ามีอะไรให้ดูบ้างจากตลาดนาเกลือแต่ไฮไลท์ก็จะเป็นอาหารสดเนาะเริ่มขมักข้างในแหละพี่น้องก็จะเห็นก็เริ่มเดินไปทางนู้นเดี๋ยวเดินไปทางนี้ก่อนก็แล้วกันนะพี่น้องก็จะขายของสดเนี่ยกั้งอันนี้เรียกอะไรอ่ะบอดี้แมงดาทะเลพี่น้องจ๋า360 ตัวเล็ก400 460 ตัวใหญ่ปลาอะไรก็ไม่มีที่ไม่หอยไม่บานเลยหอยนางรมบินลูกบิ๊กพี่น้องมันจะสูงตัวยังไงจ๊ะพี่น้องจ๊ะตัวละ1,000กิโลละ1,000 600 650ก็คัดแยกกุ้งพี่น้องจ๊ะอะไรอ่ะนางงามมาขอกุ้งไง1,200 for 1 กิโลอ่ะ Big you want ไหมพี่น้องข้ามาบนกลุ่มตัวใหญ่ก็ลงเลยทุกลอยแล้วก็มีปลาจระเม็ดพี่น้องจ๋าดูสิหุ้ยปลานี่ไม่เคยเห็นเลยอ่ะอันนี้ผูกเป็นปลาเจอปลาไข่ก็ไม่นานนะคะปลามันปลานั่นน่ะอันนี้ปลาเลยนะปลานกอะไรนกแก้วพี่น้องว้าวสั่งเอาหัวออกตัวแข็งนี่เหมือนปลาปลากระเป๋าเลยพี่น้องจ๋าปลากระพงพี่น้องแล้วกระพงก็มาก็มีผักมีผักขายพี่น้องจ๋าวิม what you want to take scream big one or small one นางงามอยากกินกลุ่มพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปเดินเข้าไปดูฝั่งนู้นพี่น้องเด้อฝั่งนู้นแล้วมันจะเป็นอะไรนะเป็นที่เขาของขายของสดเคยมาประมาณหลายปีที่แล้วนี่พี่น้องเนาะไปดูกันจ้ะคงไม่ต้องละเอานี่หอยหวานอันนี้ล็อบสเตอร์ตัววันไฟ500บาทต่อวันเองอันนี้เขาขายของ1,200อุ้ยมีกุ้งกับลาสก้าด้วย1,300ต่อกิโลล้างได้ค่ะแหละน้องมีจับผมก็เหนียวเหนียวกิโลละ50 บาทน้ำแบบเรื่องอาหารที่ต่างตั้มไม่เลยใครอยากกินตั้มนี่ปลาดาบนะนี่ปลาดาบนี่คงจะเป็นปลาไม่คาเรียวหรือเปล่าไม่รู้ก็จะมีรถวิ่งมาอย่างนี้พี่น้องตลาดเพิ่นนี่นี่หอยหวานนี่จ๋าดูกันเลยพี่น้องอันนี้ปลาอะไรไม่รู้อันนี้ปลาฉลามนี่น้องแก้วดูสิลูกปลาฉลามสับปลาลูกปลาปลาหมึกสิ280 ต่อกิโลเขาเก่งมากเขาเก่งนะป
ของสดของคาวของหวานนะก็มีตีไงมีแบบเป็นแห้งๆก็มีอันนี้อะไรมีขายพร้อมเลยใช่ไหมอะไรนะออสเตรียหัวนั่งลมอยู่ตรงนี้ป้าเก็บครับเนี่ยเขามีพร้อมขายเลย20บาท50บาท50บาท20บาท50บาทประมาณ100กว่าบาทก็กินได้แล้วพี่น้องจ๋ามีอันนี้ด้วยเนี่ยเห็นไหมผักพร้อมพี่น้องดูกุ้งสุดตัวเบลอเลยโอ้เขายังไม่ตายเลยพี่น้องดูสีตาเขาปิ๊บๆอยู่เห็นไหมพี่น้องพี่น้องเขายังไม่ตายเลยวิมลุกเกดไออันนี้กุ้งกุ้งเนื้อตาปวดครึ่งโลเนี่ยตาเขายังปิ๊บๆอยู่เลยพี่น้องจ๋าอันนี้ก็เป็นกั้งพี่น้องอันนี้กุ้งกุ้งยักษ์พี่น้องเบิ้งกุ้งไอ้ lobster lobster เยอะ lobster กิโลละ 1,300 กิโลละ 1,000 กิโลละ 700 กิโลละ 1,000 สวยๆหัวเขียวพี่น้องอันนี้ก็กิโลละ 500 เออต้มหมึกกล้วยพี่น้องจ๋าเอาด้วยจ้ะเออมีเสือเอาด้วยพี่น้องปลาเยอะเลยพี่น้องจ๋าอันนี้ปลาสำลีครับผมสำลีปลาเก๋าปลาหกร้อยห้าสิบบาทต่อกิโลกุ้งปูม้ามีหลายสีด้วยพี่น้องจ๋าอันนี้ปูกุ้งอะไรไม่รู้พี่น้องรู้พี่น้องอันนี้เพิ่งเคยเห็นหน้าดูสิสีแปลกมากเลยสีเหลืองๆแล้วก็มีหอยดองพี่น้องจ๋าหวานกุ้งมีแก้มด้วยพี่น้องหอยครางตัวใหญ่เลยตัวใหญ่มากโลละ200จะเบิ่งกุ้งให้พี่น้องจ๋าหอยครางนาเกลือพัทยาปาชิโตเมืองต้นนี่ยังไงแห้งขนาดกิโลละ60บาทหอยอะไรนั่นเนี่ยหอยแมงผู้พี่น้องจ๋าอันนี้หอยตลับหอยเชลร้านนี้มีคนซื้อเยอะต้องมีอะไรดีนั่นเองกุ้งเต้นกุ้งเต้นสองกุ้งเลยเต้นออกมาหมดแล้วเยอะมากเลยคุณกล้วยในน้อยในน้อยเป็นถบาทพี่น้องจ๋าสาธุสาธุสาธุพี่น้องร้านนี้แก้ที่ขายดีกว่า260บาทกุ้งไข่กุ้งหัวไข่ดีมากเลยคุณซื้ออีกแล้วพี่น้อง140บาทหอยนางรมดึงก็ได้จ้ะอันนี้ของแห้งก็มีพี่น้องดูสิตัวนี้น่าจะเป็นกั้งสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องดูกุ้ง lobster ดิตัวละ 1,800 นี่โอ้โหตัวเบลอเลยพี่น้องจ๋าดูสิหนวดจำต้องกุ้งม้าลายโอเคหนองนี้คือกุ้งม้าลาย lobster เยอะมากเลยพี่น้องมีแมงดาขายด้วย This is แมงดาแมงดานา20บาทค่ะมีปูไว้ใส่ส้มตำน้องจ๋าดูสิเยอะมากเลยอันนี้คือหอยใช่ไหมพี่น้องดูสิหอยครางยักษ์น่ะใหญ่มากเลยพี่น้องหอยอะไรอ่ะเวมลูกหอยครางอ
หวยข้างอยากเยสำหนานั่นเลยมีเบอร์น้องไปรอในสวนก่อนนะมันจะมีโต๊ะสีฟ้าให้นั่งค่ะซื้อแล้วก็ไปกินได้เลยนี่5นาทีพี่น้องเขามีบริการย่างด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปซื้อแล้วก็จะไปซื้อแล้วจะไปย่างกิโลละ30บาทหรือว่ากิโลละ20บาทแล้วแต่ทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินตามพ่อใหญ่ไปอะไรจ้ะจะเลือกเรื่องไม่ถูกแน่ๆเลยเพราะมันเยอะมากวันจันทร์พี่น้องกุ้งเต้นกลับเข้าไปบ้านนะลูกเอายูเทสกันหน่อยพี่น้องงามจะซื้อวันกิโลไม่กินหมดเลยหนึ่งกิโล280บาทได้ไหมครับกินพอไหมคะจ้ะมันจะเหลือไปย่างกินเดี๋ยวนี้เลยเขาเป็นน้ำจิ้มขายเนาะสำหรับสองท่านนะคะเดี๋ยวไปย่างกันจ้ะ Vim this is the fish cake พี่น้องได้แล้วจ้ะได้แล้วจ้ะนี่ก็พ่อใหญ่จะกิน fish cake เป็นปะกิน fish cake พี่น้องนั่งงามมาพอกุ้งตัวนี้กิโลละ 1,500 เอาไหม Are you want big one? Are you only big onegินบะหมึดแล้วนะกิโลนึงนะคุณหมอรู้ว่ามีแซมทำล็อกเซอร์นะบอกว่าคราวหน้ามาเนาะไปเอานี่ขนมก็มันติดนี่เขาลวกตรงนี้มีแคนคุกเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่น้องนี่เขามีบริการนึ่งให้เลยกินดีเหมือนกันนะทั้งนึ่งทั้งย่างนะเด็กแซมอยากชิมไหมเนี่ยพี่น้องจ๋าไอติมซีฟู้ด50บาทพี่น้องคอยก็จะซื้อไอ้นะคะเอาสีแดงดีกว่าเนี่ยแล้วก็มีหอยนางรมพี่น้องจ๋านี่ร้อยหนึ่ง30 50บาท20บาทโหอยากกินหอยนางรมแต่กลัวจุดๆอ่ะมาซื้อไปสำหรับกินกับกุ้งพี่น้องไปคุ้มค่าพี่น้องไปจะได้สวยป่ะดอกอะไรก็ไม่รู้ชอบมากที่เบลเยียมก็ออกจะแพงนะดอกเนี้ยพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเราเดินไปดูดีกว่าวันนี้บรรยากาศค่อนข้างจะดีไม่ค่อยร้อนมากเนี่ยมีคนนั่งกินอะไรกันพี่น้องจ๋าเดี๋ยวจบคลิปมาซื้ออาหารทะเลตรงนี้ก่อนเดอได้กุ้งมากิโลนึงพี่น้องคอยอยากจะซื้อหลายกว่านี้ใจอยากจะซื้อเยอะกว่านี้แต่มันซื้อไม่ได้นะพี่น้องเนาะมันกินไม่ได้มันกินได้ไม่หมดเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะมาพากินกุ้งตัวใหญ่ปูตัวใหญ่ก็แล้วกันนะพี่น้องเนาะเพราะว่าตอนนี้หิมะจะเสาพอมันจะได้ไม่ร้อนมาประมาณ 8-7 โมงเช้ามาถึงที่นี่ก็จะได้ไม่ร้อนนะพี่น้องเดอเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปชิมกุ้งที่นึ่งสดนะพี่น้องเนาะว่าจะอร่อยหรือเปล่าถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณหลายๆที่บอกต่อด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณเพื่อนใหม่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเรามากินกุ้งอร่อยๆกันไปแล้วด้วยจ้าบ๊ายบาย